เดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะครับรอบๆบ้านฝั่งนี้จะเป็นบ่อน้ำครับตรงนั้นนี่ตรงนั้นจะเป็นระเบียงที่นั่งเล่นประมาณนี้ครับด้านนี้หลังคาก็นี่ครับส่วนของหลังคาจะมีต้นไม้บังต้นมะพร้าวครับนี่หลังคาเป็นข้างล่างก็จะขยักแบบนี้นี่ครับผมจะเดินบัวเดี๋ยวเดินรอบฝั่งนี้ฮะนี่ประตูด้านข้างบ้านผมจะประตูหน้าต่างรอบบ้านเลยครับหลังบ้านหลังบ้านไม่ได้ใส่บัวนะครับมันเป็นป่าด้านหลังขออภัยในความสั่นนะครับใช้มือถือถ่ายวิดีโอนะครับมือถือราคาถูกบัวผมแบบสไตล์ของผมนะครับผมจะ คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่บางคนก็จะแค่รอบแล้วก็เขาจะทำเป็นอะไรที่เท่าๆกันผมจะทำเป็นขยงขยักอะไรของผมก็ไปก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ชอบครับบางคนก็ไม่ชอบนี่อย่างนี้ข้างหน้ามีระเบียงนี่คือร่องรอยขึ้นบ้านใหม่ยังอยู่ครับ35ดีกีโอ้พอได้อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนี่หน้าบ้านมีรอบบ้านครบตรงนี้จะมีปลั๊กนะครับเพื่อชาร์จบงชาร์จแบตผมก็ใช้ไม้เศษที่เหลือเนี่ยครับที่ตีระแนงเนี่ยครับตีระแนงตรงนี้เหลือมาผมก็มาตัดใส่แข็งแรงครับใช้กาวตะปูแล้วก็แม็กยิงไม้ฝาเชื้อรานี่ผมก็ซื้อมาตัดหัดทำไปเรื่อยครับเห็นตรงไหนสวยเขาทำสวยแต่เราก็มาดัดแปลงตามที่แบบเราชอบอีกทีหนึ่งเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่อยากมีบ้านนะครับบ้านแต่ละหลังแต่ละคนกว่าจะมีบ้านอยู่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมก็ค่อยทำบางทีมีก็ไม่ได้ทำเนื่องจากภาระหนี้สินเราก็เยอะบางทีอยากทำแต่ตั้งเป้าไว้5ปีครับบ้านหลังนี้5ปียกครั้งแรกมีเงินแสนหนึ่งขายรถได้แสนหนึ่งซื้อเหล็กซื้อหลังคามาพี่ชายช่วยยกจ้างลงจ้างรถมาขุดหลุมนะครับเพื่อนบ้านมาช่วยเยอะครับเพื่อนมั่งใครมั่งมาช่วยทาสีมาเที่ยวหาเขามาช่วยเล่นมาเล่นมาเลี้ยงเหล้าขาวเขาวันละขวด2ขวดครับพอได้สนุกเฮฮาก็ประหยัดได้เยอะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆครับเป็นกำลังใจให้จากใจเลยครับมันเหนื่อยมากกว่าจะมีบ้านอยู่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมจะไม่ตอนนี้ผมยังไม่ประสบความสำเร็จคือสร้างเสร็จ 100% ก็แต่ก็ได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะลง YouTube ให้คลิปเต็มๆขอบคุณครับสวัสดีครับ